่อไปเป็นข้อที่20ครับกำหนดให้ an เท่ากับ n กำลัง2ส่วน16 n กำลัง2ลบ4เมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้เท่ากับถ้าลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้ของ an บวก a 2บวก a 1บวก a 2ไปเรื่อยจนถึง an ส่วน n เท่ากับ a ส่วน b ที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งของรมของ a และ b เท่ากับ1ก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะเนาะแล้ว a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็คือหาวิธีหา AB นั่นเองข้อนี้ดูก็รู้ว่าเป็นอนุกรมเนาะโอเคอย่าช้าๆเริ่มเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเราสังเกตครับ AN เท่ากับ N กำลัง2ส่วน16 N กำลัง2ลบ4ทีนี้ก้อนนี้ที่ดึง4ออกมาก่อนเลย1ส่วน4ครับ N กำลัง2ส่วน4 N กำลัง2ลบ1ก็แยกเป็นอย่างนี้เนาะn กำลัง2ก็เป็น2เหมือนเดิมค่าย่างจะเป็น 2n ลบ1คูณกับ 2n บวก1ครับโอเคนะทีนี้จัดรูปต่อครับดึง n กำลัง2มาได้ n กำลัง2ส่วน4ตรงนี้เป็น1ส่วน 2n ลบ1คูณกับ1ส่วน 2n บวก1ถูกไหมหน้าตาคุ้นๆแล้วทำยังไงได้ครับก็ทำเป็นผลลบนะเป็น n กำลัง2ส่วน41ส่วน 2n ลบ1เปลี่ยนเป็นเป็น1ส่วน 2n ลบ1ลบ1ส่วน 2n บวก1ซึ่งลบกันแล้วเนี่ยครับมันจะได้2ส่วนก้อนนี้2ส่วนไอ้นี่นะไม่ได้1ส่วนไอ้นี่เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เป็น1ส่วนก็ต้องคูณ1ส่วน2เข้าอีกตัวนึงครับก็สรุปก็คือเท่ากับ1ส่วน8คูณกับ n กำลัง2ส่วน 2n ลบ1ลบ n กำลัง2ส่วน 2n บวก1นั่นเองเป็นยังไงทีนี้มาถึงนี่แล้วไงต่อครับเขาบอกว่าให้เอามันมาบวกกันตั้งแต่1จนถึง an เพราะฉะนั้นก็เขียนรูปแบบคร่าวๆเนาะเริ่มจาก1ครับ1ส่วน8พี่เอาไปข้างนอกเลยเนาะทีนี้ก็จะเป็นก้อนโตๆนะเอ้ยยังไม่ดึง1ส่วน8ออกแล้วกันเดี๋ยวงงกันก็จะเป็น1กำลัง2ส่วน1ครับลบ1กำลัง2ส่วน3บวกกับ1ส่วน8ครับa 2ก็ต้องเป็น2กำลัง2ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วน5ครับบวก1ส่วน8ครับ3กำลัง2ส่วน5ลบ3กำลัง2ส่วน7ครับบวกไปเรื่อยๆครับนี่นะฮะบวกจนถึง1ส่วน8 n กำลัง2ส่วน 2n ลบ1ลบ n กำลัง2ส่วน 2n บวก1ทั้งหมดก็หาด้วย n ใช่ไหมฮะโอเคนะขอให้หาก้อนนี้เนาะถูกไหมฮะซึ่งเรานึกไว้ในใจนะครับว่าลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้เนาะแต่ว่าจะไม่ได้เขียนทุกครั้งที่ตั้งสมการนะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปแล้วมันจะปวดหัวแต่ก็รู้แล้วกันว่าลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้นะครับทีนี้ดึง1ส่วน8ออกมามันจะเหลือเป็นอะไรครับ1กำลัง2ลบ1กำลัง2ส่วน3บวก2กำลัง2ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วน5บวก3กำลัง2ส่วน5ลบ3กำลัง2ส่วน7บวกไปเรื่อยๆครับบวกไปถึง n กำลัง2ส่วน 2n ลบ1ลบ n กำลัง2ส่วน 2n บวก1หาร n นั่นเองโอ้โหยาวมากทีนี้ตอนแรกมันเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้พี่จะเปลี่ยนคู่เป็นอย่างนี้แทนครับนี่อย่างนี้ก็จะได้ว่ามันจะเท่ากับ1ส่วน8ครับเปลี่ยนจากคู่ใหม่นะฮะเป็น1บวกด้วย2กำลัง2ส่วน3ลบ1กำลัง2ส่วน3บวกครับ3กำลัง2ส่วน5ลบ2กำลัง3ส่วน5ครับโอเคบวก4กำลัง2ส่วน7ถูกไหมฮะลบ3กำลัง2ส่วน7บวกไปเรื่อยๆครับบวกด้วย n กำลัง2ส่วน 2n ลบ1ครับลบด้วย n ลบ1กำลัง2ส่วน 2n ลบ1นั่นเองลบ n กำลัง2ส่วน 2n บวก1ปึ๊บนี่ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่มากส่วน n เหมือนเดิมครับที่ไม่คนที่เปลี่ยนไม่ทันก็ถ้าค่อยคิดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเนาะข้อนี้ยากนะครับข้อนี้ยากอยู่ทีนี้ก็เท่ากับ1ส่วน8ทีนี้1บวกตรงนี้2กำลัง2ลบ
ตรงนี้พี่จะรวม3เป็นแผ่นเดียวได้ใช่ไหมก็จะเป็น2กำลัง2ลบ1กำลัง2ส่วน3บวก3กำลัง2ลบ2กำลัง2ครับส่วน5บวก4กำลัง2ลบ3กำลัง2ส่วน7บวกไปเรื่อยๆบวก n กำลัง2ลบ n ลบ1กำลัง2ส่วน 2n ลบ1ครับน้องที่งงน้องต้องฝึกคิดให้เร็วนะครับเพราะว่าข้อสอบมันเฉลี่ยเวลาแค่ข้อละ3นาทีเองเนาะโอเคแต่ก็ไม่นะฮะคือมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำด้วยเวลาภายใน3นาทีเสร็จทุกข้อเนาะแล้วก็เช่นกันครับคือไม่ใช่ทุกข้อที่ต้องใช้ถึง3นาทีเนาะบางข้อแค่2นาทีก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็เฉลี่ยกันไปเนาะแต่ก็พยายามทำให้ทันนะฮะแผ่นหนึ่งนี่เป็นสปีดเทสเบาๆเลยนะส่วน n ครับอย่าลืมกันไปนะฮะส่วน n ทีนี้ก็เป็น 1/8n แล้วกันจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะโอเคนะเอา n มาคูณตรงนี้1ครับบวกด้วยตรงนี้แยกเป็น2บวก1ส่วน2คูณ2ลบ1ส่วน3บวกด้วยครับ3บวก1เอ๊ะ3บวก2ขอโทษครับคูณ3ลบ2ส่วน5ครับบวกด้วย4บวก3คูณ4ลบ3ส่วน7ครับบวกไปเรื่อยๆครับบวกไปจนถึง n บวก n ลบ1ครับคูณกับn ลบ n บวก1ครับส่วน 2n ลบ1ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบวกเลขก้อนสุดท้ายด้วยเนาะขอโทษนะครับที่มันหลุดขอบนะโอเคนะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเอาอันนี้ก็แยกเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเนาะแล้วก้อนนี้ไว้เหมือนเดิมทีนี้ก็จะเห็นว่า2บวก1ได้3ตัด3บวก2ได้5ตัดอันนี้ n บวก n ลบ1ได้ 2n ลบ1ตัดครับก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับ1บวก2ลบ1ได้1ครับ3ลบ2ได้1ครับบวก1บวก1บวกไปเรื่อยจนถึงบวก1ตัวสุดท้ายแล้วก็ลบด้วย n กำลัง2ส่วน 2n บวก1ทีนี้สังเกตเขาว่ามี1ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมี1ทั้งหมดกี่ตัวจำไม่ได้ดูออกมาครับว่ามีหนึ่งทั้งหมดกี่ตัวก็อย่างนี้นะฮะคือไอเนี้ยครับมันเริ่มหนึ่งเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งส่วนหนึ่งไปจนถึงหนึ่งส่วนเอ้ยตั้งแต่พจน์ที่หนึ่งไปจนถึงพจน์ที่สองเอ็นลบหนึ่งเนาะเพราะมันเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปเรื่อยจนถึงสองเอ็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตครับถ้าเกิดว่า n เท่ากับสองสองเอ็นลบหนึ่งเท่ากับสามตั้งแต่ก็จะเห็นว่ามี1กับ3ใช่ไหมฮะก็คือมี1 2ตัวทีนี้ถ้า n เท่ากับ3 2n ลบ1เท่ากับ5ก็จะได้ว่าเห็นไหมครับคือมันจะมีจำนวน1นะครับเท่ากับจำนวน n ที่เราแทนเสมอเพราะฉะนั้นถ้า n ถึง 2n ลบ1นะครับมันก็จะมีจำนวน1 n ตัวครับทะดาก็จะเท่ากับออกมาเลยครับ n ครับลบ n กำลัง2ส่วน 2n บวก1เท่ากับ 1/8n ครับคูณไขว้ขึ้นมาครับ 2n กําลัง2บวก n ลบ n กําลัง2ส่วน 8n ครับเอ้ยส่วน 2n บวก1ครับกับเท่าไหร่ทีนี้ก็อันนี้ครับก็เป็น n กําลัง2บวก n หารด้วย 16n กําลัง2บวก 8n ถูกมั้ยฮะทีนี้ก็เอา n กำลัง2หารตลอดครับได้เป็น1บวก1ส่วน n หารด้วย16บวก8ส่วน n ครับทีนี้อาจจะลืมกันไปแล้วนะครับว่าลิมิตว่าข้อนี้นะครับมันติดกันที่ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนาะของ1บวก1ส่วน n ส่วนด้วย16บวก8ส่วน n เพราะฉะนั้นลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้ตัวที่สูญให้ n จะกลายเป็น0ถูกมั้ยฮะก็เป็น0 0เท่ากับ1ส่วน16นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามอะไรครับข้อที่10เขาถามนี่หอละมอเขาบอกว่าหอละมอของ a และ b ต้องเป็น1เป็น1แล้วยังครับก็เป็น1อ่ะเนาะ1กับ16ต้องเป็น1เนาะ a กําลัง2 b กําลัง2ก็คือ1กําลัง2บวก16กําลัง2ครับเท่ากับ1บวก2 56ครับเท่ากับ2 57นั่นเองตอบช้อย4ครับ20ก็เลยตอบช้อย4โอเคก็น้องที่งงพี่ทําให้ดูอีกทีนะก็คือเริ่มจาก
เราจัดรูปตัวแปร a n ก่อนได้มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็แทน a 1ถึงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นแล้วก็ดึง1 2 8ออกมาก็จะได้รูปอย่างนี้มาก่อนแล้วคราวนี้เราสังเกตว่ามันมีส่วน3ส่วน5ส่วน7ส่วนไปเรื่อยจนถึงกันแล้วก็เลยมันจับคู่อยู่ด้วยกันครับจับคู่อยู่ด้วยกันปุ๊บก็ออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็เราเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็รวมส่วนแล้วเราเห็นว่าตัวข้างบนนะครับมันสามารถจัดรูปได้ก็คือเรื่องนี้ครับเป็นอนุกรมเนี่ยครับไม่ใช่แค่ข้อนี้นะคืออนุกรมทุกข้อเนี่ยครับหลักๆเลยนะฮะอยู่ที่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของการจัดรูปครับจัดรูปได้คือจบนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องฝึกเยอะๆครับถ้าเกิดว่าเราเห็นอนุกรมหลายแบบมันทำให้เวลาเราเห็นโจทย์เนี่ยเราสามารถนึกได้เร็วขึ้นว่าเราต้องจัดรูปแบบไหนเนาะซึ่งข้อนี้ก็จัดอย่างนี้ก็ตัดเอาไว้ก็จะได้ว่ามี1 n ตัวทีนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆเพื่อหาลิมิตก็ได้ลิมิตมาตอบเป็นลิมิตของก้อนนี้เท่ากับ1 2 16ครับก็เข้าหาอีกละ2เบียร์2ก็หาไปก็ตอบไทร4ครับก็คือ257เนาะข้อ20ไปตอบไทร4ครับข้อนี้ยากนะครับผมทีนะถ้าเจอในห้องสอบแล้วทำไม่ทันก็พี่แนะนำให้ข้ามเนาะเพราะว่าก็อย่างที่พี่บอกครับว่าคือเราต้องฝึกจนกว่าเราจะสามารถเห็นจุดนั้นได้นะฮะว่าไม่เห็นจุดนั้นครับเห็นเหมือนกับว่าเห็นได้ว่ามันต้องทำยังไงครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคือถึงฝึกมาแค่ไหนเนี่ยก็มีเป็นความเป็นไปได้ครับที่พอเข้าห้องสอบปุ๊บหัวเราจะตื้อกันทันหันแล้วเราจะหาไม่เจอว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงก็หาไม่เจอแนะนำว่าข้ามนะครับเนาะเพราะว่าดันทุนลังไปมันอาจจะพอเจอทางออกครับแต่ว่าสุดท้ายก็ตันอยู่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอมันก็แต่ถ้าเกิดว่าอนุกรมเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเห็นภาพแล้วเนี่ยแล้วน้องสามารถแก้จัดรูปจนมันออกมาสวยได้เนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อ20ก็เลยดูนิดนึงว่าน้องจะคิดออกหรือเปล่าเนาะโอเคถ้าคิดออกก็ทำถ้าเกิดว่านั่งมาสักพักแล้วคิดไม่ออกแนะนำให้ข้ามเลยนะครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้น20ปรับไป4ครับ2 257ครับ